ถามเลยยิ้มเนาะก็เขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นหญิงเนาะแต่คนก็รู้เลยว่าใช่แหละก็งั้นอย่างที่บอกค่ะว่าพอก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นหญิงแล้วจริงๆตัวหญิงเองหญิงก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนอะไรให้ใครด้วยพอการคาดเดามันค่อนข้างที่จะแบบมาเป็นเราด้วยอะค่ะแม่จริงๆแล้วพอข่าวแบบนี้มันเป็นเราบ่อยๆมันรู้สึกยังไงบ้างถ้าจะให้พูดว่าชินมันก็ชินแหละค่ะมันก็ชินแล้วแต่ว่าพอมันเป็นข่าวขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจก็จะด่าเราแต่เราก็อยู่ในฐานะที่เราทำงานทุกวันเราอยู่หน้าสื่อทุกวันมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ตอบแล้วอย่างที่บอกว่าหนิงก็ไม่วิ่งหนีพวกพี่ๆให้พวกพี่ๆทำงานยากอีกแล้วหนิงหนีพวกพี่มาเกือบครึ่งปีแล้วหนิงก็ไม่ได้หนีแล้วค่ะอะไรตอบได้ก็ตอบอะไรตอบไม่ได้หนิงเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจหนิงอย่างครั้งนี้เองมันโยงมาถึงบุคคลที่เป็นภรรยาหลวงซึ่งอาจจะคล้ายว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมองว่ามีการไปฮุบสมบัติต่างๆอะไรแบบนี้ของทางอดีตสามีมาด้วยว่ายังไงบ้างคะจริงๆเรื่องทุกเรื่องนะคะหนิงว่าเขาก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นชื่อใครแต่สมมุติถ้าใครจะมองว่าเป็นหนิงอะความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำต่อให้หนิงพูดไปว่าใช่ไม่ใช่ถ้าคนที่รักเราเขาก็เชื่อเราคนไม่รักเราเขาก็ไม่เชื่อเราฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องมาพูดอะไรคำว่าฟุบสมบัติสามอดีตสามีมันค่อนที่จะรุนแรงเหมือนกันไหมหนิงเราว่ามันเป็นเราเราก็แรงเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเวลาเท่านั้นถ้ามันเป็นเราจะทำแบบนั้นไหมคะแหมพี่ดูหนิงทำงานดิเช้าตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวิ่งงานกันจนโหวิ่งงานจนแบบทำทุกอย่างจริงๆทุกวันเนี้ยถ้าใครเห็นหนิงอ่ะหนิงเสร็จงานหลักหนิงก็งานเลี้ยงลูกเสร็จเลี้ยงลูกก็ไลฟ์ขายของคุณหนิงทำงานเยอะมากจริงๆแล้วส่วนตัวเราได้ยินข่าวนี้มาบ้างไหมว่าแบบมีใครปล่อยข่าวอะไรอย่างเงี้ยช่างมันเถอะค่ะสำหรับตัวพี่หนิงเองพอเจอข่าวแบบนี้มันทำให้กระทบถึงตัวน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวพี่หนิงเลี่ยงยังไงเพื่อไม่ให้ลูกเราเสพข่าวเรื่องเลี่ยงไม่ให้น้องเสพข่าววันนี้คงยากหนิงว่ายากไม่สามารถหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้โซเชียลมันไปค่อนข้างไกลมากสมมุติเราปิดกั้นตรงนี้ก็จะเห็นจากตรงนั้นสมมุติเราไม่เห็นอะไรจากเราเลยก็จะไปได้ยินจากผู้ปกครองเมาส์กันแล้วก็ลูกได้ยินจากผู้ปกครองก็มาถามกันมันปิดอะไรไม่ได้การเลี้ยงลูกในทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกด้วยความจริงและให้เวลากับเขาเยอะมากที่สุดอบกอดเขาในทุกๆเวลาที่เขาต้องการทุกๆสถานการณ์แต่ตัวพี่หนิงเองมั่นใจใช่ไหมครับว่าเราทำมาหากินด้วยตนเองทำงานน่ะแต่ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับเขาอักษรย่อที่คนมองว่าเป็นเราแหมหนิงเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็มั่นใจหนิงแหละคนที่รู้จักหนิงมั่นใจหนิงทุกคนจริงๆว่าไม่ใช่หนิงหรอกจริงๆกับข่าวกับอดีตสามีเองเรายังคงติดตามชีวิตเขาไหมคะพี่หนิงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงไม่ทราบเลยค่ะอันนั้นก็ต้องถ้าสมมติเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคุณเขาก็ถ้ามีโอกาสเจอเขาหนิงก็ฝากพี่ๆไปถามเขาเลยเอาทุกคำถามที่พี่ๆอยากถามที่มันค้างคาในส่วนของหนิงก็ตอบแบบว่าทุกคำถามเท่าที่หนิงจะตอบได้แล้วหนิงว่ามันก็ดีแล้วแหละหลายคนก็สงสัยว่าเขามีใหม่แล้วจริงไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออถึงหย่าแต่ก็ยังได้แบบใช้ชีวิตในบ้านเนาะบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนิงไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าหนิงไม่ได้มีเวลาไปยุ่งหรือไปตามหรือไปดูอะไรเลยคืออย่างที่หนิงบอกแหละตีห้านาฬิกาดังก็ต้องตื่นขึ้นมาเตรียมทำกับข้าวส่งลูกไปโรงเรียนทำงานบางวันก็ไปรับได้บางวันไปรับไม่ได้เลขาไปรับหรือคุณเขาไปรับบ้างเสร็จพอลูกเลิกเรียนพิเศษปุ๊บพอวันว่าเวลาเขาเลิกเรียนพิเศษปุ๊บหนิงต้องถึงบ้านแล้วแล้วก็โยกงานหลายๆอย่างกลับมาทำในบ้านพอเสร็จงานเอาเขานอนเสร็จก็ไลฟ์ขายของชีวิตหนิงก็แค่นี้มันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ไปเจอพบปะเพื่อนบ้างแวบๆแต่ก็น้อยถ้าจะไปไหนก็จะไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีแอคทิวิตี้ที่เขาเป็นแม่แล้วก็มีลูกแล้วอย่างในข่าวมีการอ้างว่า
างว่าเขาเนี่ยมีการเอาชื่อเราเนี่ยไปบอกว่ามีการไปรวบสมบัติเขาจนเขาหมดตัวแล้วไม่สามารถไปจีบใครได้อะไรแบบนั้นเพราะมันหนิงไม่รู้มาสร้างความเสียหายให้กับเราไหมมันกระทบเราไหมสอดหนิงก็เพิ่งทราบเรื่องเนี่ยก่อนที่หนิงจะเข้างานได้สักพักนึงเองยังเราไปบังคับให้ใครคิดอะไรกับเราไม่ได้หรอกค่ะก็เวลาเท่านั้นหนิงบอกเลยว่าเวลาเท่านั้นแล้วหนิงก็เชื่อในเรื่องของการกระทำถ้าวันเนี้ยเราทำอะไรผลของการกระทำต่อให้ไม่ส่งผลในวันนี้เดี๋ยวในอนาคตก็จะเป็นตัวตอบโจทย์เองคือเวลาค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้คนหยุดคิดหรือพาดพิงเรากับอดีตที่มันผ่านมาแล้วด้วยไหมคะแม่โอ้โหถ้าสามารถทำได้อันนี้หนิงขอเลยจริงๆหนิงจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบอะไรแบบนี้อีกแต่ในความเป็นจริงก็พี่ๆทำข่าวมาตลอดชีวิตเนอะมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันก็ยังต้องอยู่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะทำได้ก็คือหนิงเอาที่ตัวหนิงเองหนิงไม่ไปยุ่งว่าใครอะไรยังไงอย่างตัวแม่เองมีสายสืบโซเชียลเข้ามาให้ข้อมูลบ้างไหมคะแบบว่าเอ้ยเห็นนะเขาอยู่กับโน้ตอยู่ด้วยอย่างนี้อะไรมีบ้างไหมคะก็เยอะแต่อย่างที่หนิงบอกแหละว่าวันนี้ตัวหนิงเองหนิง move on แล้วหนิงก็ทำของหนิงณวันนี้ให้มันดีที่สุดหน้าที่ของหนิงวันนี้คือต้องทำหน้าที่แม่ของลูกให้ดีที่สุดต่อให้บางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์แต่เราก็พยายามจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดที่ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราแล้วก็ยังมีหน้าที่อื่นๆที่เรายังต้องทำไหนจะธุรกิจไหนจะลูกๆในวงการบันเทิงไหนจะอีกเยอะแยะฝันหรือเป้าหมายที่จะไปข้างหน้าในอนาคตเรายังไปไม่ถึงเลยวันหนึ่งหนิงยังอยากประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จปีหน้าอยากจะกลับมาทำงานละครที่ตัวเองรักฝันของหนิงข้างหน้าหนิงยังไปไม่ถึงเลยแล้วลูกหนิงก็ยังเล็กฝันของหนิงอันนี้ก็คือเห็นลูกโตเรียนหนังสือจบมีครอบครัวที่ดีมีความสุขมันยังไปอีกตั้งไกลหนิงไม่หันหลังกลับไปมองข้างหลังแน่นอนหนิงเดินมองข้างหน้าอันนั้นพี่ขอย้อนถามนิดหนึ่งข้อสัญญาอย่างที่หลายคนรู้ว่าฝ่ายที่จะเซ็นสัญญาฝ่ายที่จะเซ็นใบหย่าแล้วเงื่อนไขต่างๆสักข้อหนึ่งได้กลับมาบ้างหรือยังไม่เป็นไรช่างมันเถอะเนาะอะไรจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของเวลาค่ะเป็นเรื่องของเวลาเราเปลี่ยนใครไม่ได้วันนี้เราเอาตัวเราซึ่งเอาตัวเราเองอ่ะยังยากเลยอ่ะบางวันเราก็สะเลส่วนบางวันเราก็มีพลังเราเอาตัวเรายังยากเลยให้มีสติในทุกวันแล้วพยายามระงับสิ่งที่เราไม่พอใจหรือเราโกรธยังยากเลยเราไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนใครคือไม่อยากได้สิ่งต่างๆตามเงื่อนไขที่เราเสนอไปแล้วใช่ไหมหาเอาในอนาคตดีกว่าค่ะสบายใจขึ้นไหมแม่ตอนพอเรารู้สึกว่าเรา move on ได้แล้วแต่มันก็มีคำมากระทบกระเทือนใจแต่ว่ามันมีความสบายใจขึ้นกว่าเดิมแม้พอเราได้พูดได้ออกไปอะไรอย่างแล้วแต่วันค่ะแล้วแต่วันคือมันก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างหรือว่ามันก็ต้องใช้เวลาค่ะครับชีวิตตอนนี้ละกันชีวิตโสดเป็นไงบ้างคะยังไม่เคยรู้สึกว่ามีวันไหนสนุกเลยสักวันก็ทำงานยุ่งทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ดีอ่ะคนรอบๆข้างหนิงทุกคนน่ารักอ่ะเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนอะเนี่ยพี่ๆก็น่ารักทุกคนแฟนคลับก็น่ารักลูกก็น่ารักเพื่อนก็น่ารักคนรอบข้างน่ารักทุกคนจะเอาอะไรมากเนาะความใช้ชีวิตเรามีคู่มาตลอดพอวันหนึ่งมันกลับมาโสดนะคะชีวิตมันเปลี่ยนไปหรือมันทำให้เราเหงาหรือมันเคว้งหรือมันอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่เลยอ่ะไม่เลยเพราะจริงๆหนิงไม่ได้รู้สึกถึงความว่าหนิงไม่มีใครเพราะตลอดรอบๆข้างอย่างเงี้ยหนิงมีแม่หนิงมีครอบครัวหนิงที่แบบโอ้ยน่ารักมากเพื่อนหนิงทุกคนก็สุดเพื่อนร่วมงานก็ดีหนิงออกมาเจอพวกพี่ๆนะวันนี้ที่หนิงไม่ต้องวิ่งหนีพวกพี่อีกแล้วแล้วก็มองหน้ากันแล้วไม่ต้องคอยมุดแล้วก็ได้พูดคุยกันยิ้มให้กันก็มันก็ไม่เหงาแล้วอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าขาดอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรหายไปจากชีวิตเลยอะพี่หนิงหรือว่าพี่หนิงตั้งแต่แบบโสดมามูฟออนอย่างเงี้ยทำงานเยอะมันทำให้เรามูฟออนเร็วมันเกี่ยวมันที่พี่หนิงแบบมันจะเลือกแบบว่าทำงานเยอะเพื่อจะให้ชีวิตหรือใจเรามันมูฟออนได้เร็วมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะปกติพี่หนิงก็จะแบบดูแลน้องด้วยไม่ได้ทำงานหนักกว่านี้ณตอนนั้น
แต่ตอนนี้เหมือนพี่หนิงทำทุกอย่างกองนั้นอ่ะเอาไปทำเอาไปเหมือนแบบพอหนิงเดินไปไหนอ่ะหนิงก็แค่เหมือนก็ปล่อยเหมือนไปให้ท่านได้มีโอกาสทำบุญอะไรอย่างเงี้ยจะทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะก็คือถ้าว่างใครว่างก็สามารถไปได้วันนี้ใช่ใครว่างก็ไปได้วันนี้หนิงไม่รู้ว่าออนแอร์ตอนไหนถ้ายังทันเที่ยงคืนวันนี้ไปเถอะเพราะมันเป็นวันย้ายศักราชอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรจริงๆหนิงว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจเราอ่ะศรัทธาแล้วเราไปแล้วเราได้พลังกลับมาแล้วเราก็ไปสู้ต่อไงบางวันเราก็ต้องมีแบบมีท้อมีร้องไห้มีถอยบ้างก็ไปเอาพลังดีๆอย่างเงี้ยหนิงว่ามันก็ทำให้ชีวิตเราเข้าวัดเข้าวายังไงก็ดีก็สบายใจขึ้นใช่แล้วถ้าเราท้อเราเศร้าอ่ะหรือเกิดเรื่องราวอะไรในชีวิตอ่ะเข้าวัดดีที่สุดอย่าไปใช้อะไรอย่างอื่นไปแบบเหล้ายาสุราเดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดเลยหรือปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็ไม่เอาช้อปปิ้งกระดาษนิดหน่อยแต่ก็จะจุกตอนเขาเรียกอะไรนะตอนบัตรเครดิตมาเก็บตังค์ทำงานใช้นี่กันไปขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยช้าไปอ่ะจำปิดวันไม่แต่เดี๋ยวหนูจะไปทำหน้าคาทีนี้ใครอยากไปกันหนึ่งนะจะดูแลให้คนอยากทุกคนต้องทำก่อนพูดแล้วนะอย่าง